รับทรัพย์กันอย่างเหนาะๆนะฮะสะบัดกันหน่อยดีกว่าเก๋กิ๊บนะอย่างพี่พายภาพรของเรานะครับก็เพิ่งว่างตรวจสลากนะครับงวดล่าสุดงวดวันที่17ที่ผ่านมาถูกนะฮะต้องบอกว่าลงทุนหลักแสนกำไรมาหลักแสนเช่นกันวันนี้นะครับน้องส้มโอเลยไปพูดคุยกับพี่พายเรื่องนี้นะฮะแกบอกว่าวันนั้นเพื่อนมารับไปเหมาเลยก็คือไปถามแม่ค้าใบเท่าไหร่แม่ค้าบอก80แพงนักใช่ไหมเหมาเลยเอามา100ชุดนะฮะพอไปอีกเจ้าก็เอามาเกือบ100ชุดลงทุนไปหลักแสนนะครับก่อนไปซื้อเนี่ยได้ขอพระพิฆเนศแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าพี่ฮายเนี่ยบูชาอะไรทำไมโชคดีแบบนี้ถูกทุกงวดก็บอกว่าทำบุญสิจ๊ะส่วนวิธีการซื้อของเขาเนี่ยคือเห็นเลขอะไรแล้วจิ้มซื้อเลยนะฮะไม่มีหลักการเขาบอกว่าเป็นจังหวะแหละมันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะฮะหลังจากที่โพสต์แล้วก็ตัดลอตเตอรี่ไปหลายคนแสดงความยินดีหลายคนส่งมายืมตังค์อย่างแน่นอนนะฮะจะเป็นยังไงไปฟังพี่ฮายเลยครับคือซื้อมาเยอะมากอะซื้อมาเยอะมากไม่คิดว่าจะถูกแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าพยายามขอองค์พ่อพระพิฆเนศขอเจ้าที่แล้วก็ไปไหว้มาอย่าให้ลูกขาดทุนนะถุงเบลเลอร์เลยไหนแม่นี่ถุงเบลเลอร์เลยคุณขาเนี่ยเหมาไฟเหมามามันเป็นก้อนขนาดเนี้ยคุณแล้วก็วันแรกตรวจไปประมาณไม่มีเวลาคือขึ้นไปประมาณเที่ยงคืนขึ้นห้องไปประมาณเที่ยงคืนตรวจไปประมาณครึ่งนึงไม่ถูกก็โอ๊ยเหนื่อยก็เลยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยครึ่งนึงก็ขึ้นไปตรวจไปปึ้งแล้วอีปึ้งสุดท้ายอุ๊ยเขียวๆอะไรวะ 4,000 4,000 เหรอหลัก4เหรอมันถูก3ตัวเหรอก็ไม่ใช่เอ้ยมัน 40,000 นี่หว่าใบละ 40,000 5ใบอุ๊ยก็เลยก็เอ้ยฉันถูกเหรอฉันถูกว่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยโพสต์อุ๊ยซับยังไม่พอพ่อขาเดี๋ยวคนซี่รอให้ซับเยอะกว่านี้ก่อนพ่อต้องให้ถูกเยอะกว่านี้โอ้โหพ่อต้องให้ถูกรางวัลที่1สิวันที่1หรือวันที่2แบบวันที่2สัก5ใบอะไรเงี้ยวันที่2 5ใบก็ได้เท่าไหร่วะล้านนึงเออล้านยังมีทุนไปอันนี้โอ้โห 200,000 ไม่มีทุนไปหรอกค่ะกำไรได้แสนนิดๆเองเออยังพี่ให้ว่ามันจังหวะมากกว่าโชคอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเวลาเราเข้ามาอยู่วันแต่ก็คิดถึงโชคของเจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าบ้านเทวดาฟ้าดินที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราไปไหว้ด้วยอะไรด้วยก็บอกว่าขอย้ายขาดทุนนะเล่นแล้วเอาแบบว่ามันไม่สนุกแล้วอ่ะมันเกือบแสนอ่ะเออเหมานั้นไปเหมาอย่างที่บอกอ่ะก็ไม่ได้อยากเหมาหรอกก็บอกช่วยหน่อยหนูขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ย